วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมปิยวัฒน์จินมาครับเหมือนเดิมครับกับการทดสอบแต่ครั้งนี้จะพิเศษออกไปเพราะว่านี่สดๆร้อนๆเลยกับดอลฟินครับ BYD ดอลฟินมาแล้วหลายๆคนที่กำลังเคยถามว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เขาจะมีพวงมาลัยขวามาเปิดตัวในมอเตอร์โชว์ก็รอบหนึ่งแล้วมีให้จองแล้วมีมาให้ขับแล้วแต่มาแล้วพวงมาลัยขวามาไม่ได้มารุ่นเดียวต้องบอกว่าเขามาทั้งหมด2รุ่นทั้ง Standard และ Extended ถือว่าทั้ง2รุ่นนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเจ๋งมากๆผมบอกได้เลยพละกำลังของเขาเนี่ยมีความแตกต่างไม่ใช่ว่าแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วจะมาเหมือนกันทั้งช่วงล่างก็ไม่เหมือนกันด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ขอไปลองขับก่อนเส้นทางสบายๆรู้เรื่องเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันขับกันดูฮะเพราะต้องขอเกริ่นไว้ก่อนว่าคือก่อนหน้านี้คือมีการนำเข้ามาแล้วมาเผยโฉมเปิดตัวให้เห็นกันไปแล้วล่ะสำหรับ BYD Dolphin นี่ต้องใช้คำนี้เพราะว่าเขาค่อนข้างจะเปิดตัวครั้งนั้นในงานมอเตอร์โชว์บางกอกมอเตอร์โชว์เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีมียอดจองค่อนข้างเยอะแล้วก็ทุกคนก็จับตามองว่าเอ๊ะรถจะมาเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่เขาจะเอาเข้ามารูปแบบไหนเนี่ยมันคือความน่าสนใจของการทำตลาดของรถจากประเทศจีนเขาเปิดจองกันก่อนแต่ยังไม่มีใครเห็นว่าสเปคจะมายังไงไงแต่วันนี้มาแล้วพวงมาลัยขวาสเปคมาแล้วไม่ได้มารุ่นเดียวด้วยมีมา2รุ่นทั้ง Standard และ Extended 2รุ่นของเขาเนี่ยมันมีความพิเศษความแตกต่างออกไปการทำรถของ BYD เนี่ยคือถ้าเกิดให้ผมมองเนี่ยคือต้องยอมรับว่าเขาทำรถ2คาร์ดออกมา2รุ่นออกมาเนี่ยมีตัวท็อปกับตัวรองท็อปของเขาเนี่ยตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ยเขาทำให้เห็นถึงความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่เรื่องช่วงล่างที่เป็นมัลติลิงก์กับทอร์ชันบีมด้านหลังอันนี้คือเห็นเลยว่าเขาตั้งใจทำแน่นอนเพื่อที่จะทำราคาให้มันสมเหตุสมผลอันนี้คือปกติแล้วเราจะไม่ค่อยได้เห็นลักษณะการทำรถแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมารถที่เราเห็นก็จะเป็นเพิ่มออปชันนู่นเพิ่มออปชันนี่รถนั่นรถนี่แต่ช่วงลงช่วงล่างยังเหมือนกันทุกประการอันนี้ก็คือทำให้เห็นเลยว่าเราทำให้ต่างกันไปเลยถ้าคุณอยากได้สมรรถนะแบบนี้ก็ต้องเลือกรุ่นนี้แต่ว่าราคาก็จะต่างกันออกไปด้วยอย่างออปชันบางตัวอย่างหลังคาพาโนรามิกอะไรพวกนี้เข้าใจได้ว่ารุ่นเริ่มต้นจะไม่มีรุ่นตัวท็อปจะมีอะไรคือผมเข้าใจได้แต่ที่ประทับใจเนี่ยที่น่าสนใจคือการเซตช่วงล่างให้มันต่างกันไปเลยโดยสิ้นเชิงเลยอันนี้ผมขับตัวเริ่มต้นมาตัวสแตนดาร์ดของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคือถ้าโดยส่วนตัวช่วงล่างของเขาเนี่ยตอนนี้ที่ขับอยู่เนี่ยเฮ้ยเขาโอเคเลยนะนิ่งนุ่มแล้วก็มีความหนึบการทรงตัวค่อนข้างดีเลยแหละต้องใช้คำว่าดีเลยถ้าเกิดว่าจำกันได้คลิปที่เราเคยไปขับในสนามคือรุ่นนี้นะเป็นตัวเริ่มต้นของเขาที่เราขับในสนามถือว่าโอเคทั้ง2รุ่นมีความแตกต่างกันก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่จะไม่เหมือนกันความจุจะต่างกันก็ไม่มากนะระยะการเดินทางก็ถือว่าต่างกันประมาณ80โลประมาณนี้กิโลวัตต์ของเขาที่มันต่างกันรุ่นตัวที่เป็นรุ่นท็อปเขาก็จะ150รองลงมาก็จะเป็น70อันนี้คือสมรรถนะก็จะต่างกันออกไปนิดหน่อยผมถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะอย่างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเบาะไม่ปรับไฟฟ้าอีกรุ่นปรับไฟฟ้าอันนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ใช้ว่าจะนิยมแบบไหนชอบแบบไหนถ้าถามผมว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้อินมากถึงกับต้องปรับไฟฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็ลองดูครับอันนี้อยู่ที่ผู้ใช้จริงๆผมตัดสินใจแทนไม่ได้ถ้าเกิดว่าขับมาแล้วสมรรถนะเป็นยังไงก็ดีทั้งคู่อันนี้ต้องชมการทำรถของเขาเนี่ยน่าสนใจว่าเขาจะทำไปทิศทางไหนตอนแรกผมก็ยังข้องใจอยู่ว่าเขาจะดับราคาได้หรือเปล่าทำราคาได้หรือเปล่าแต่พอผมเห็นวัสดุแล้วเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยแม่ถ้าทำราคาดีๆนี่เอาเรื่องเลยล่ะตลาดมีต้องขยับขยายกันบ้างแหละต้องมีการปรับครั้งใหญ่กันบ้างแหละเนี่ยดูดิพอกดแล้วมาเลยอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยเสน่ห์ของรถไฟฟ้าท่านผู้ชมครับไม่มีรอบไม่มีรอไม่มีเกียร์ไม่มีข้อวงข้อเหวี่ยงจะมาโยนไปโยนมาไม่มีแล้วอันนี้มันกดแล้วมอเตอร์ก็ปั่นเลยฮะแล้วแพลตฟอร์มตัวเนี้ยมันเป็นแพลตฟอร์ม 3.0 ของเขาเป็นแพลตฟอร์มที่ BYD พัฒนาขึ้นมาเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะสามารถขยับไปใช้กับรุ่นอื่น
ต่างๆเนี่ยที่เป็นรถของในคาร์ทของเขาเนี่ยสามารถทำได้เลยเพียงแต่ย้ายบอดี้เท่านั้นเองมาครอบเนี่ยดูโอ้โหกดลำมาเลยเนี่ยมันต้องอย่างนี้เห็นไหมฮะหลังจากนี้เราต้องดูแล้วตลาดรถไฟฟ้าของเขาเนี่ยมันจะเป็นแหมไม่อยากจะพูดเลยนะหลายๆค่ายก็เริ่มมาเริ่มเพิ่มออปชั่นยัดออปชั่นกันมาเต็มเบียดเต็มเหยียดแล้วขึ้นอยู่กับว่าคือใครจะทำอะไรแบบไหนแต่ถ้าเกิดเรื่องความระบบหรือว่าเทคโนโลยีเรื่องความปลอดภัยต่างๆให้มาเนี่ยเรื่องพวกนี้ผมพูดตั้งแต่ Atos T มาแล้วมาถึงรุ่นนี้ผมก็ยังยืนยันคำเดิมเขาให้มาฟูลเลยให้มาเกินด้วยเกินกว่าที่เราคิดเกินกว่าท่านผู้ชมคิดด้วยคือไม่น่าเชื่อว่าเขาจะให้มาขนาดนั้นผมเรียกว่าให้มาเหมือนแถมอะให้มาเหมือนเอาใจผู้ใช้แบบเต็มข้อไปเลยไม่ต้องมากักเกิร์กอะไรไม่ต้องแล้วรุ่นนี้ก็ให้มาจัดเต็มเลยแม้กระทั่งยางนะท่านผู้ชมยางเขายังสั่งทำมาเลยเป็นดอลฟินเป็นโลมาแม่อันนี้ต้องยอมใจจริงๆ BYD นี่โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแล้วชั่วโมงนี้เขามาแรงเหลือเกิน BYD ถ้าเกิดมองในตลาดโลกโอ้โหนี่ขยับไปไกลของตลาดโลกเลยนะเขาก็ขึ้น number 1เหมือนกันและแถมในแถบทางเอเชียเขาก็ number 1อีกเหมือนกันนะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะโอ้โหหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะที่ผ่านมา BYD ของเขาคืออะไรจุดแข็งเขาคืออะไรก็อย่างที่เราบอกไปแล้วว่าเทคโนโลยีเขาไม่ได้โตมาจากการทำรถแต่เขาโตมาจากอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นเขาประกาศเลยว่าเขาได้เปรียบกว่าค่ายอื่นแน่นอนเพราะเขาเป็นผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนชิปต่างๆชิ้นส่วนต่างๆแม้กระทั่งเบสแบตเตอรี่ของเขาเขาก็คิดมาก่อนทำมาก่อนทำในโทรศัพท์มือถือทำในคอมพิวเตอร์เขาทำมาก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เขาบอกได้เลยว่าเขาไม่ตามใครแน่นอนแล้วเวลาที่เขามากระโดดมาทำรถเนี่ยมันจึงเป็นจุดแข็งของเขาเลยที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าค่ายอื่นอาจจะมีปัญหาเรื่องชิปนู่นนี่นั่นของเขาไม่มีเพราะเขาผลิตเองทำเองใช้เองแล้วบริษัทที่จีนของเขาเนี่ยมันถูกแยกย่อยออกไปเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมครับมากมายก่ายกองถูกแยกออกไปผลิตเป็นชิ้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 นทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขาบอกได้เลยว่าเบอร์หนึ่งของโลกไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับเขาแล้วยิ่งเขาจะมาเปิดฐานการผลิตในประเทศไทยอีกโอ้โหนี่น่าจับตาดูเลยทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าผมขับมาย้อนกลับมาอีกอะเรื่องราคาวันที่ผมทดสอบนี่ยังไม่รู้นะแต่ถ้าให้ผมเดาเนี่ยน่าจะมี8ต้นตัวท็อปมีแน่ๆเห็นเลข8เลยตัวรองก็อาจจะลดหลั่นกันลงมาก็ไม่อาจจะไม่มากนิดหน่อยแม่ขับแล้วประทับใจจริงๆดีไซน์ในห้องโดยสารถ้าเกิดว่านั่งอยู่ตรงเนี้ยคนขับเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างนะทัศนวิสัยดีอันนี้ผมก็พยายามจะพูดแล้วพูดอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าไปรีวิวแล้วรอบนึงอันนี้ก็จะมาอธิบายความให้ฟังว่าตัวจริงของเขาเนี่ยที่จะขายประเทศไทยเนี่ยที่เราเห็นในรุ่นนี้สแตนดาร์ดเนี่ยดีไซน์จะไม่ค่อยต่างกันกับAttendedของเขารุ่นนั้นจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ฮะเพราะว่าฟังก์ชันการใช้งานของเขาเนี่ยก็เหมือนกับรถไฟฟ้าที่เขาพยายามบอกว่าทุกอย่างมันจะต้องไม่เกะกะแล้วเราจะเห็นว่าคอนโซลกลางเขาเนี่ยก็เป็นดับเบิลเลเยอร์มีช่องต่างๆค่อนข้างเยอะเพราะเขาไม่มีเกียร์แล้วนี่ถูกไหมฮะเขาก็สามารถเพิ่มอรรถประโยชน์ใส่เข้าไปได้หน้าจอกลาง 12.8 โอ้โหบะเริ่มเทิมแล้วฟังก์ชันต่างๆในการที่เราจะเซตหรือตั้งค่ารถเนี่ยจะต้องเข้าไปที่หน้าจอกลางนี่เข้าไปที่หน้าจอกลางแล้วตั้งค่าทุกอย่างมันจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยมันจะถูกรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยเครื่องเสียงอะไรพวกนี้ถูกรวมอยู่ในนี้หมดเลยแต่ว่ามันจะต่างจากของบางค่ายตรงที่ว่าเขาไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนฟังก์ชันไม่ได้ซับซ้อนในการที่เข้าไปตั้งค่าใช้งานง่ายขับอยู่เราไม่ได้ตั้งเองแต่ให้ผู้โดยสารตั้งหน้าจอมันก็ยังอนุญาตระบบก็ยังเปิดให้ทำงานอยู่ปกติถือว่าโอเคนะผมว่าอันนี้ดีแล้วพวงมาลัยเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกับ Atto T ก็คือเป็นมัลติฟังก์ชันสั่งจากตรงนี้ได้มี Adaptive Cruise มีอะไรต่างๆอันนี้เรื่องพวกนี้ผมไม่ต้องอธิบายดีกว่าเพราะบอกว่ามาครบมันก็ต้องครบอ่ะ Adaptive Cruise ของเขานี่มีมาแน่นอนฮะ Stop and Go อะไรพวกนี้เขาก็โอ้โหให้มาจัดว่าจัดเต็มอ่ะนี่ฮะผมว่าปัญหาของเขาตอนนี้คือเรื่องการทำราคาในการที่จะสู้กับตลาดรถไฟฟ้าที่มีอยู่แต่ก็อย่าลืมว่า BYD เขาก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้เท่าไหร่
ทำไมถึงไม่กังวลเราดูจากได้ดูได้จากแอตโตรทีของเขาที่เขาเริ่มทำตลาดครั้งแรกเขาก็ไม่ได้สนใจเลยนะเขาไม่ได้สนใจเลยด้วยว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะเขาเชื่อในสมรรถนะของเขาเชื่อในคุณภาพของเขามาตรฐานของเขาแล้วมันก็เป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆในการที่เปิดตลาดมาครั้งแรกยอดจองถล่มทลายสั่งแล้วได้ลดเลยว้าเป็นไปได้ไงก็เป็นไปแล้วอ่ะค่ายอื่นยังต้องรอแต่ของเขาไม่ต้องรอแล้วล็อตนี้ก็เช่นกันเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มส่งแล้วเหมือนกันจะเริ่มจัดส่งแล้วเหมือนกันแต่ใครที่จองไปแล้วในงานบางกอกมอเตอร์โชว์เขาบอกว่าสามารถนะสามารถที่จะไปลองขับที่โชว์รูมหรือว่าตัวแทนจำหน่ายที่ไหนก็ได้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอีกรุ่นมันน่าสนใจกว่าเพราะมันมา2รุ่นนี่แล้วจะเปลี่ยนจากที่จองมาจะเอารุ่นนี้รุ่นนี้เอ้ยทำได้นะตัวท็อปของเขาเนี่ยมันเป็นทูโทนมีลูกเล่นเรื่องสีเข้ามาเนี่ยโอ้โหผมเห็นแล้วยังกรี๊ดเลยไม่ได้กรี๊ดสีม่วงนะกรี๊ดสีอื่นกรี๊ดสีม่วงจะดูไม่ดีเนี่ยถือว่าโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองขับไปอีกสักพักนึงฮะผมว่าก็เป็นร้อยโลอยู่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าเขาน่าสนใจขนาดไหนน่าจะต้องมองเขากำตังไว้คนที่จะซื้อรถไฟฟ้าต้องฟังภายนอกการดีไซน์ของเขาว่ารถรุ่นนี้มันมีอะไรที่มันพิเศษ BYD Dolphin พอมันมาอยู่ในบ้านเราแล้วเนี่ยไอ้เขาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างเดี๋ยวผมจะพาชมแต่ก่อนหน้านี้ผมก็เคยพาชมมาแล้วรอบนึงแต่ว่าตอนนี้จะพามาชมภายนอกตัวจริงๆตัวที่จะขายในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวที่รุ่นที่เขาเปิดแล้วเปิดให้จองกันเรียบร้อยแล้วพร้อมจะจัดส่งแล้วด้วยนี่ฮะเดี๋ยวพามาดูกันครับเราจะเห็นชุดกระจังหน้าของเขาเส้นสายการออกแบบนี้ต้องบอกว่าเนี่ยคือเขาต้องการเน้นให้เห็นว่าเนี่ยมันคือปลาโลมาจริงๆมันคือมาหนึ่งมาจากท้องทะเลอารมณ์ประมาณนั้นครับเห็นเส้นสายของเขาเนี่ยจะดูโค้งมนครับไฟหน้าเป็นแบบ full LED ทั้งหมดนี่ชุดกระจังหน้าของเขาปั๊มแล้วถ้าเกิดว่ามองกันดีเขาบอกว่าพอมองมาถึงด้านหน้าเนี่ยด้านล่างเนี่ยเขาบอกว่าช่องดักลมตรงนี้อารมณ์ของเขาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับปากของปลาโลมานะเขาว่าอย่างนั้นครับแล้วนี่ก็จะมีกล้องรอบคันนะ360องศามีมาให้กล้องนี่ต้องบอกว่าค่อนข้างโอเคเลยชัดเจนเลยแน่นอนที่สุดฮะต้องชมเขาเลยเรื่องกล้องเนี่ยฮะส่วนล้อในรุ่นนี้ครับรุ่นสแตนดาร์ดที่เราขับมาเนี่ยจะเป็นคอม16นี่ฮะแล้วก็จะมีโลโก้เห็นไหมครับที่ยางอันนี้เขาบอกว่าสั่งทำมาเป็นพิเศษนี่ฮะในรุ่นนี้เป็นขอบ16แต่ถ้าเกิดว่าอีกรุ่นนึงเป็นนู่นฮะอีกรุ่นนึงเป็นรุ่นท็อปของเขาเนี่ยมันจะเป็นขอบ17จะดีไซน์คนละแบบนี่ฮะกระจกของเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ฮะที่มีรถมาด้านข้างนี่ครับเอดาร์ด้านหน้าฮะจะมีกล้องเอดาร์มาให้นี่ฮะความแม่นยำต่างๆนี้ต้องชื่นชมเขาเลยว่า BYD ให้มาค่อนข้างโอเคมากๆถ้าเกิดเราขยับถอยมาห่างๆอีกนิดนึงเราจะเห็นเส้นสายด้านข้างของเขาครับเนี่ยเส้นสายด้านข้างของเขาเนี่ยเขาบอกว่าออกแบบมาแบบนี้คือมันไม่ใช่แค่ความสวยงามอย่างเดียวแต่เนี่ยมันทำให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของเขาเนี่ยมันลดลงไปด้วยเนี่ยขยับมาดูด้านท้ายของเขาครับโอ้โหผมว่าที่เขาให้มาเนี่ยสวยมากเลยถ้าเราเห็นบอดี้แบบนี้ภายนอกเราอาจจะมองว่าเฮ้ยเขาน่าจะแคบหรือเปล่าแต่จริงๆผมบอกได้เลยเขาไม่แคบนะนั่งหน้าดั้งหลังนี่ไม่รู้สึกอึดอัดเลยที่ขับมานะครับในการทดสอบเนี่ยเราดูเส้นสายของเขาครับเนี่ย BYD Dolphin เห็นไหมครับนี่เขาจะมี Dolphin มาให้ฮะอันนี้จะไม่มีโลโก้ที่เป็นปลาโลมาจากรุ่นที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ฮะอันนั้นเป็นรุ่นที่เอามาจากจีนโดยตรงเลยไม่มี Dolphin ตรงนี้ครับโลมาไม่มีครับนี่ฮะเส้นสายไฟท้ายของเขานี่ฮะที่เป็นแบบนี้เส้นสายแบบนี้เขาบอกว่าลักษณะการออกแบบของเขาคือทำให้มันเป็นคล้ายๆกับเกลียวขึ้นที่ปลาลงมาแหวกว่ายครับนี่ฮะตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนี่เป็นไฟเบรกนี่เป็นไฟท้ายนี่เป็นไฟถอยหลังนี่เขาจะแยกออกมาชัดเจนไฟเบรกดวงที่3มีมาให้ชาร์คฟินมีมาให้ในรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยคือหลังคาเขาจะไม่ใช่พาโนรามิกหลังคาเป็นหลังคาแข็งเห็นไหมฮะยอมหลังคาแข็งนะในรุ่นนี้มีไฟเบรกดวงที่3มาให้ครับแล้วที่สำคัญคือนี่ฮะที่ปัดน้ำฝนที่ปัดน้ำฝนที่ประตูหลังของเขามีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนี่ฮะโอ้โหเดี๋ยวเขาบอกว่าเขามีมาให้นะ
ที่ปัดน้ำฝนในโฉมนี้เขาจัดเต็มจัดมาให้ด้วยนี่อันนี้เป็นสีดำเป็นลูกเล่นของเขาฮะเป็นสีดำเงาสวยครับอันนี้สวยเลยเดี๋ยวจะพาไปดูภายในว่าข้างในเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้าง PVD เนี่ยออกแบบมาภายนอกของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นซิตี้คาร์ก็จริงฮะแต่ว่าเขาภายในเขาไม่ได้แคบอย่างที่เราคิดเพราะว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มเดียวกับAtto 3เพียงแต่ว่าฐานล่องของเขาเนี่ยในรุ่นนี้สั้นยาวต่างกันแค่20มิลเองถือว่าน้อยมากนะเนี่ยฮะแพลตฟอร์มตัวนี้เพราะฉะนั้นความได้เปรียบของเขาในการที่ใช้แพลตฟอร์มนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะได้เปรียบมันไม่ใช่แค่ความการยึดเกาะถนนหรือว่าการทรงตัวอย่างเดียวในการที่มีฐานล้อใหญ่และยาวเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมขึ้นมาคือพื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขึ้นถับประโยชน์การใช้สอยมากขึ้นนี่มันเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูภายในถับประโยชน์เขาเป็นอย่างไรบ้างครับขยับมาดูห้องโดยสารของเขาฮะว่าเขามีอะไรบ้างในรุ่นนี้ห้องโดยสารของเขานี่ต้องบอกว่าเขาออกแบบมาเนี่ยเป็นงานค่อนข้างประณีตคืองานออกแบบงานเลือกใช้วัสดุของเขาเนี่ยมันประณีตมากๆครับท่านผู้ชมครับคือไม่ได้อวยนะแต่เท่าที่สัมผัสคือรถยนต์เนี่ยถ้าเกิดเนี้ยบไม่เนี้ยบอ่ะดูง่ายๆฮะดูที่เส้นการเดินได้ตะเข็บของเขาตะเข็บของเขาเนี่ยเวลาการเดินได้ของเขาเนี่ยมันจะเนี้ยบมากนะเห็นไหมครับจะเนี้ยบมากๆฮะเส้นสายของเขาค่อนข้างเนี๊ยบเลยแผงประตูฮะอันนี้เขาจะให้เป็นสีแบบทูโทนภายในให้เป็นสีทูโทนในรุ่นนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดไม่ใช่ Extended ถ้าตัวท็อปของเขา Extended ของเขาเนี่ยมันจะต่างกันนะฮะในรุ่นนี้คือเราจะเห็นนี่ไปครับมือจับเห็นไหมฮะมือจับเขายังเป็นแบบแมนนวลฮะก็คือใช้แบบแมนนวลไม่ใช่ไฟฟ้าถ้าเป็นรุ่น Extended ของเขาเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดทั้งคู่หน้านี่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็จะมีระบบระบายอากาศแต่ว่าตัวนี้ไม่มีฮะนี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่าดีไซน์โอเคไหมรุ่นนี้ดีไซน์โอเคเลยนี่หมอนรองศีรษะของเขาเนี่ยจะเป็นแบบชิ้นเดียวกับตัวเบาะนี่ฮะจะเป็นชิ้นเดียวกันกับตัวเบาะถ้าเกิดว่าเอาเข้าจริงๆผมว่าเขาแอบใส่อารมณ์สปอร์ตมาให้เขาบอกลักษณะเนี้ยมันส่วนมากจะเป็นรถแบบกึ่งสปอร์ตอ่ะก็คือให้มานี่ฮะเขาจะให้เบาะประเภทนั้นมาให้เนี่ยอันนี้เขาก็ให้มาเช่นกันแต่สิ่งที่ผมต้องชมอีกอย่างนะที่ BYD เขาทำมาเนี่ยคือเรื่องการให้โทนสีเห็นไหมโทนสีเขาดูแพงมากโทนสีเขาดูเนี้ยบดูแพงอันนี้ต้องชมเขาเลยให้โทนสีได้ดีจริงๆชมจากใจ นี่พอเราขยับมาด้านในนี่ให้มาดูทีละอย่างดูช่องแอร์เพราะมันมีที่มาที่ไปผมก็จะอธิบายเราจะได้ไม่ต้องสงสัยเนี่ยที่มาที่ไปช่องแอร์ของเขาที่มันเป็นทรงกลมเนี้ยคืออะไรรู้ป่ะที่เป็นทรงกลมอย่างเงี้ยเพราะเขาบอกว่าเนี่ยคือจำลองมาจากลักษณะของปลาโลมาที่ทำให้น้ำกระเพื่อมหรือเวลาที่เขาเล่นน้ำเนี่ยน้ำมันจะเป็นวงแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะเขาจะเป็นวงแบบนี้แล้วขยับขึ้นมานี่บนคอนโซลแต่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนี่บนคอนโซลของเขาเห็นไหมครับบนคอนโซลเขานี่จะมีลูกเล่นอีกนะคือลักษณะคือเป็นเกลียวขึ้นนี่แสดงว่าเขาดีไซน์มาทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างแบบคิดมาหมดแล้วฮะต้องการจะให้เป็นแบบนี้แบบนี้เขาคิดมาหมดเลยถือว่าโอเคนะนี่ดูพวงมาลัยก็จะเป็นแบบนี้ฮะสามก้านเป็นแบบ Atto 3ฮะนี่ก็จะมีเป็นฟังมัลติฟังก์ชันทั้งหมดฮะตรงนี้ก็จะเป็นควบคุมระบบการใช้ระบบความปลอดภัยฮะรักษาระยะห่างจากรถคันหน้ากล้อง360องศาการหมุนจอนี่ฮะ Adaptive Cruise Control อยู่ฝั่งนี้จะเป็นการควบคุมมัลติมีเดียเบาเสียงเพิ่มเสียงการโทรออกการสั่งงานด้วยเสียงเลือกโหมดต่างๆนี่หน้าจอเป็นแบบดิจิตอลนี่ฮะเห็นไหมฮะโอ้ถือว่าโอเคเลยนะนี่แล้วก็ถัดมาด้านนี้คอนโซลกลางนี่เขาก็จะเป็นที่วางของเห็นไหมฮะอันนี้คือต้องชมเพราะว่าทำไมเพราะคือด้วยความที่เขาเป็นรถไฟฟ้าเน้นอรรถประโยชน์เขาเลยมีพื้นที่วางของค่อนข้างเยอะมี1 2 3ยังไม่พอนะยังมีนี่อีกฮะดับเบิลเลเยอร์ด้านล่างอีก4เห็นไหมฮะนี่เห็นมือผมมั้ยนี่เขาให้มา4จุดเลยถือว่าเยอะนะอันนี้คือวางของได้เยอะแต่ว่าอาจจะบางคนอาจจะบอกไม่ชอบเพราะว่ามันค่อนข้างรู้สึกอึดอัดพอร์ต USB ก็จะมี USBแบบ Type C Type A มีมาให้ครบหมดแล้วมีช่องเสียบ
สายไฟ120โวลต์12โวลต์เสียบได้จากตรงนี้เหมือนกันฮะนี่ฮะแล้วก็เกียร์ของเขาอยู่ตรงไหนนี่เกียร์ของเขาอยู่ตรงนี้ชุดเกียร์ของเขาอยู่ตรงนี้ปุ่ม P อยู่ตรงนี้ RND โหมดการขับอยู่ตรงนี้นี่เลื่อนตรงนี้ฮะนี่โหมดการขับก็จะมี Eco Normal Sport เห็นไหมฮะผมก็เลือก Sport ขับมาตลอดทางเลยนะนี่เห็นไหมเลือกง่ายค่อนข้างโอเคถัดมาก็จะเป็นหน้าจอกลางนี่โอ้โหหลายๆคนชอบมากหน้าจอกลางนี่เขาสามารถสั่งงานระบบคำสั่งตัวรถทั้งหมดเนี่ยคือสั่งได้จากตรงนี้เลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงแสดงผลเนี่ยเห็นไหมฮะหน้าจอมืดสว่างเลยปรับจากตรงนี้บริหารเวอร์ชันคืออาการอัปเกรดตัวเช็คตัวรถนี่ฮะอยู่ตรงนี้หมดเลยนี่ฮะบริหารแอปพลิเคชันนี่เห็นไหมฮะถ้าเกิดขยับลงมาก็จะเป็นแอร์ดัสระบบความปลอดภัยฟังก์ชันช่วยการขับขี่ที่เวลาที่เราขับแล้วมันมีตัวช่วยในการที่การเบี่ยงออกนอกเลนแล้วระบบมันจะดึงกลับก็คือเข้ามาสั่งการในนี้ทั้งหมดฮะนี่ฮะนี่ระบบช่วยจอดเขาก็มีนะระบบช่วยจอดนี่เขาก็ค่อนข้างโอเคเป๊ะอยู่นี่ถือว่าโอเคนะนี่ระบบความปลอดภัยนี่เขาจะสั่งการจากตรงนี้ระบบช่วยจุดบอดก็จะเปิดไว้ทั้งหมดฮะฟังก์ชันช่วยการขับขี่นี่จะมีตรงนี้มาปิดเองง่ายๆฮะค่อนข้างโอเคนี่พลังงานก็จะมีนี่ฮะแสดงสถานะแบตการใช้งานการรีเจนไฟกลับนั่นแหละคือการกู้พลังงานคือเขาจะเลือกแบบหนักแบบเบาอะไรเงี้ยระยะทางที่วิ่งได้แบบไดนามิกอะไรเงี้ยแล้วแต่การตั้งค่านี่ฮะอยู่ที่เราฮะช่วยบังคับเลี้ยวเอาแบบไหนเอาแบบหนักเอาแบบสบายเลือกได้หมดเลยนี่ฮะอยู่ที่นี่หมดเลยฮะใช้ได้เลยแจ๋วเลยแล้วที่สำคัญคือกล้องนี่กล้องมองหลังดูดิโอ้โหชัดมากอันนี้ถือว่าดีเลยดีเลยนี่กล้องชัดมากดูดิโอ้โหสุดยอดจะเอาแบบ 3D ก็ได้โอ้โหสุดยอดเจ๋งๆอันนี้ต้องชมต้องชมเนี่ยเห็นไหมไม่ธรรมดาหันมาคอนโซลของเขานี่เห็นไหมเป็นแบบดับเบิลเลเยอร์เหมือนกัน2ชั้นเห็นไหมนี่ค่อนข้างโอเคนี่เบาะนั่งดีเลยนี่ก็ดูนี่ฮะที่เปิดประตูเห็นไหมเป็นขี้ปาโลมาสังเกตไหมท่านผู้ชมเนี่ยเขาจะเป็นขี้ปาโลมาเออเป็นแบบนี้นี่ครับขยับมาด้านหลังนี่พื้นที่ใช้สอยด้านหลังเป็นไงนี่พอเข้ามานั่งด้านหลังเนี่ยพอมาอยู่ในเนี้ยเห็นไหมมันไม่รู้สึกอึดอัดอย่างที่คิดนะเบาะปรับได้แต่ว่าปรับเอนไม่ได้แต่ว่าเนี่ยดูดิหมอนรองศีรษะเห็นไหมใหญ่สูงมีพื้นที่เยอะนี่ด้านบนหัวไม่ติดนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดเบาะนั่งนุ่มหนานุ่มแล้วก็เล็กรูมที่พื้นที่ระหว่างขาดูดิเยอะเลยเห็นไหมล่ะไม่ธรรมดาเออผมบอกแล้วเนี่ยคือถือว่าเขาให้มาค่อนข้างเยอะตรงนี้ก็จะมีพอร์ต USB มาให้ Type A Type C อ่ะมีลูกเล่นมาให้ฮะตรงนี้นะครับนี่ในรุ่นนี้สแตนดาร์ดจะไม่มีหลังคาพาโนรามิกมาให้เนี่ยเราเข้าใจกันแล้วนะ Extended เขาถึงจะมีแล้วไฟอ่านหนังสือนี่ดูแพงมากคือดูมีระดับอ่ะเออไม่ใช่ไฟแบบเหมือนสมัยก่อนเป็นไฟดวงใหญ่ๆเปล่านี่เขาจะแยกเป็น LED สว่างชัดเจนอย่างเงี้ยผู้ชมฮะถ้าภายในของเขานี่ฮะมาตรฐานจะเป็นอย่างนี้แล้วรุ่นนี้ไม่มีนะไม่มีฝาท้ายเปิดอัตโนมัติไม่มีเป็นอัตโนมือมีอัตโนมือแทนปลดด้านหลังออกได้เนี่ยเวลาที่เราต้องการบรรทุกเราก็เอานี้ออกพอนั่งพับได้นี่เห็นไหมฮะพอนั่งพับได้60 40พูดดิเนี่ยดึงแค่ตรงนี้แล้วก็ปรับเอนลงไปเห็นไหมฮะพับราบเลยพอนั่งนี่พับราบเลยถือว่าโอเคใช้ได้ใช้ได้เนี่ยรุ่นนี้แจ๋วเลยเยี่ยม
นี้เดี๋ยวเราขอปิดกันตรงนี้เลยดีกว่าคือถ้าให้สรุปหลังการทดสอบเนี่ยเท่าที่ผมเดินทางมากับเขาเนี่ยทั้งลองขับแล้วด้วยเนี่ยก็คือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง2รุ่นเนี่ยเห็นได้ชัดเลยก็คือระบบช่วงล่างของเขาระบบช่วงล่างของเขาถ้าเป็น Extended เนี่ยก็คือจะเป็นมัลติลิงก์มัลติลิงก์ของเขาก็คือถ้านึกภาพไม่ออกก็ดู BYD Atto 3รุ่นพี่ของเขานั่นคือแพลตฟอร์มเดียวกันเลยช่วงล่างของเขานั่นคือนิ่งและหนึบคือเกาะถนนได้ดีมากไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าคือการให้ตัวการทรงตัวของเขามันจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนกับตัวสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเนี่ยเขาเป็นทอร์ชั่นบีมเป็นคันแข็งอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นก็คือมันอาจจะมีบ้างแหละออกอาการบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ถือว่าอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่รับได้มากๆเพราะว่าคือข้อดีของเขาเนี่ยการใช้แบตของเขาเป็นตัวถ่วงเป็นแบตก้อนใหญ่แล้ววางยาวตลอดทั้งตัวรถเนี่ยมันทำให้การทรงตัวของเขาดีอยู่แล้วถ้าถามว่างานประกอบของเขาเนี่ยทั้งสองรุ่นเนี่ยโอเคไหมโอเคเลยงานดีเลยถือว่าโอเคเป็นซิตี้คาร์ไฟฟ้าที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งผมว่าหลังจากเนี้ยจะต้องจับตาดูแล้วแหละว่าตลาดรถไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยจะเป็นอย่างไร BEV ทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าตอนนี้คืออย่างเทคโนโลยีความปลอดภัย BYD ให้มากับ Dolphin นี่โอ้โหเยอะมากแล้วตอนนี้ยิ่งเลเว่ผู้จำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าภายในสิ้นปีนี้เขาได้แน่ๆ140โชว์รูมตัวแทนจำหน่ายของเขาทั่วประเทศมีแน่นอนมีให้เห็นตัวเลขหลักร้อยเนี่ยมีแน่ๆแต่เขาการันตีไว้140นะนี่ถือว่าโอเคนะถ้าได้ขนาดนั้นเนี่ยผมว่ามันจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปสำหรับแบรนด์นี้คือถ้าเขาตั้งใจทำขนาดนี้นั่นแหละน่าสนใจเพราะคุณภาพเราแทบไม่ต้องพูดถึงงานประกอบดีมากอัตราเร่งดีสมรรถนะของเขาค่อนข้างยอดเยี่ยมอันนี้ต้องชมเราปฏิเสธไม่ได้เลยเทคโนโลยีแบตของเขาก็มาดีมาไกลอันนี้คือน่าจับตาดูจริงๆคือหลังจากนี้เราไม่รู้ว่าราคาของเขาในการทำตลาดของเขาเนี่ยมันจะน่าสนใจและดึงดูดขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าถ้าให้ผมสรุปจริงๆผมอาจจะยืนยันไปท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าเฮ้ยอวยไปหรือเปล่าผมไม่ได้อวยขับแล้วรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่ในคาร์สนี้นะต้องบอกว่าในกลุ่มรถ BEV รถไฟฟ้าในคาร์สนี้นะไม่ได้ไปเทียบกับคาร์สอื่นนะแล้วส่วนตัวผมก็เทียบกับราคานี้นะโทนราคานี้ผมว่าจะอยู่ประมาณ 800,000 ต้นอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็มีอยู่ไม่กี่แบรนด์เองที่เราเห็นกันอยู่อันนี้ต้องไปดูว่าเขาจะทำแก้เกมกันยังไงจะจัดแคมเปญกันยังไงคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือผู้ใช้ก่อนจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ผมว่าต้องไปลองดูไปลองสัมผัสด้วยตัวเองผมยืนยันได้ไม่ 100% หรอกเชื่อผมแต่ถ้าลองขับแล้วจะการันตีได้ตัวเองเนี่ยฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยวันนี้ผมต้องไปก่อนเอาเป็นว่าเป็นการรีวิวที่แบบถือว่าก็ครบถ้วนแล้วนะที่เหลือก็ไปตัดสินใจกันเอาเองครับนี่ด้านหลังของผมเป็นการวีล็อกแบบสบายๆโอเคครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับ